70ครั้งโดยประมาณครับกิ่งซางเล็กสิทธิ์น้องเล็กครับนี่เป็นสแตทเทียบให้ดูนะครับข้อมูลของทั้งคู่ครับอายุห่างกัน3ปีก็ถือว่ายังอยู่ในข่ายของดาวรุ่งอยู่นะครับ21กับ18ส่วนสูงนี่อโบฟาสครับจะสูงกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ไฟชกเนี่ยเป็นทางด้านกิ่งซางเล็กนะครับที่ได้ในเรื่องของการชกที่มากกว่าครับคู่แรกเนี่ยมาประเดิมกันในพิกัด65กิโลกรัมนะครับถือว่าโอ้โหกำลังดีเลยทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดครับกรรมการศรีป่าชุมสุข3ท่านให้คะแนนครับภูกิจพรหมยูนถาวรอุบลและกรรมการประจักษ์เงางามเอาละครับยกแรกมาเลยครับมาถึงนี่ก็สาดแข้งเลยครับเอาเริ่มจะแลกกันแล้วครับนี่ครับความมันในศึกไทยไฟลีกลุยกันเลยก็เน้นในแบบฉบับของข้าเชือกแล้วครับแล้วก็นี่ครับรวมมาเลยครับรวมมาแบบนี้กอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนครับพายุชักจะเข้าแล้วครับรูปร่างอยู่ที่มุมขาวครับส่วนกระดูกมวยอยู่ที่มุมดำครับแม่กลิ้งไปแล้วลุกขึ้นมาขวาเตะไปสาดไปหมัด1 2 3 4 5 6 7 5ตีเข้าไปต่อยหมัดแล้วนี่ครับพยายามรับวงในตีเข่าเข้าไปครับโอ้โหอบอฟ้านี่หมัดไม่ธรรมดาเลยนะครับเททิ้งลงมาอีกโอ้โหจังหวะต่อยหมัดเนี่ยถือว่าสร้างความกดดันให้กับกิ่งซางเล็กได้เลยเอาแล้วครับเทอีกแล้วครับแม่เตะแล้วเจอจับเทแต่ว่ากรรมการเนี่ยเตือนหน่อยนะครับในเรื่องการปัดขาได้ลัวได้ลุยกันต่อวงในเกาะมาแล้วเกาะมาแล้วแม่อีหลานกดอยู่ตีได้ไหมตีได้ไหมครับแม่กดแล้วตีไม่ได้ครับแม่เป็นกิ่งซางเล็กที่ตีโอ้พยายามมาใส่ลูกใหญ่ลูกแข็งแรงครับแล้วหมัดด้วยครับนี่ครับหมัดขวามาอีกแล้วเสียกระบวนหรือเปล่าเสียกระบวนหรือเปล่าครับเจอไปแบบนี้ครับโอ้แต่ก็ต้องชื่นชมกิ่งซางเล็กด้วยนะครับเล็กกว่าก็จริงแต่ว่านี่พยายามโต้พยายามสวนตลอดมาซิถ้าสลับล่างกันนะเอกชุมพรกุ้ยชายซ้ายตรงเป็นกิ่งซางเล็กป่านนี่นอนไปแล้วครับโอ้โหนี่ฮะลูกหลานจากเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิครับหัวใจนี่แกร่งเหลือเกินโดนไปเยอะครับเอาแล้วครับแต่คืนด้วยขวาโอ้โหจังหวะสาดแข้งเอาบวกหมัดเอาแล้วครับเริ่มจะอยู่ได้โอ้หมัดเมาครับอยู่ไม่อยู่อาบอฟัสต่อยโอ้หล่นเลยครับกิ่งซางเล็กโดนนับไปแล้วแต่ดูหน้าตาแกยังจะเอาอยู่นะยังเอาโดนหมัดขวากล่อมเข้าไปครับมีเอียงครับแต่ว่าดูสีหน้าแววตายังสู้โดนอีกโดนมาอีกแหมของเก่ายังไม่ทอนคืนเลยโดนแหมกแล้วแข้งขวาครับหมัดขวาบวกไปเลยเตะซ้ายไปครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วล่ะหัวใจยังสู้สยามครับหัวจิตหัวใจยังสู้สยามครับไปเข้าไปเอาเจอหมัดสวนเจอหมัดขวาชักจะยังไงครับแหมชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแบบนี้ครับไม่ชักจะยังไงครับโอ้เจียนอยู่เจียนไปครับตอนนี้กิ่งซางเล็กเอาครับหมัดขวาหลังนี่เต็มหน้าเลยลุยต่อครับปอฟาดโอ้หมดยกแรกครับดูเดือดจริงๆพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูไฮไลท์ความมันในยกที่ผ่านมาครับโอ้โหจังหวะรัวหมัดของอับบอฟาสจากอิหร่านครับดูแต่ละหมัดแล้วแม่นด้วยนะครับนี่ศอกครับฟันเข้าไปเดินได้ดุนแรงจริงครับอับบอฟาสครับนี่ครับซ้ายครับโอ้โหเต็มหน้าเลยครับแล้วก็จังหวะลุยนะครับแต่ต้องชื่นชมนั่นกิ่งซางเล็กด้วยนะครับโดนเต็มเนี่ยหลายหมัดเหลือเกินครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยโอ้โหทนไม่ไหวจริงครับขวานี้แล้วดูครับแลกกันในเปรี้ยงครับขวานี่เต็มหน้าเลยครับโอ้โหหมัดขวาหลังเนี่ยถือว่าทิ้งทั้งหลังนักชกอิหร่านเอาละครับกลับมาเชียร์กันต่อนะครับดูว่าเดี๋ยวจะมีพลิกนรกพลิกสถานการณ์หรือเปล่าครับกิ่งซางเล็กจากชัยภูมิลูกหลานจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับแข้งยังดีใจยังสู้ครับนี่เดินขู่เอาเจอหมัดโอ้ยังชื่นชมหัวใจของกิ่งซางเล็กนะครับโดนเยอะนะครับคิดว่าจะจบตั้งแต่ยกแรกแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับเล็กกว่าแต่สู้ยิบตาครับอ้าวโดนหมัดอีกแล้วครับเข้าทุกดอกแต่บอกก็ไม่เป็นไรครับเพราะหัวใจยังสู้เจอซ้ายมาอีกครับเจอซ้ายมาย่อไปแล้วต้องโดนนับแล้วครับจังหวะนี้ครับ
เอาพยักหน้าครับสู้ครับผมเป็นนักสู้ครับอาจารย์ครับจัดไปครับจัดไปครับบวกไปเลยคิดบวกไปเลยคิดบวกไปเลยในแยกมาก่อนครับแยกมาก่อนครับเดินเข้าไปเจอบัตร1 2มีเซนิดหน่อยแต่ว่ากัดฟันเดินเข้าหากัดฟันเดินเข้าหาโอ้เจอบัตรนี้ครับเต็มๆแล้วครับเต็มๆแล้วกรรมการดูอาการแล้วก็บอกว่าความปลอดภัยครับสำคัญที่สุดเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไฟหน้าครับรวมไปถึงบนเวทีนี่คุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับทองเส้นใหญ่กับถุงมือสีชมพูครับมาดูแลความปลอดภัยของกิ่งซางแล้วก็ต้องชื่นชมอบอฟ้าด้วยนะครับวันนี้โอ้โหแต่ละหมัดของแกนะผู้ชายนะครับเน้นๆแม่นๆเลยนะดูจังหวะฮุกซ้ายนี่เข้าขมับครับโอ้โหเหมือนจะดีขึ้นมาครับกิ่งซางเล็กแต่ว่าความแม่นยำของหมัดครับนี่ครับหมัดนี้เรียกได้ว่าพิชิตชัยได้เลยครับเปี้ยงครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับก็พยายามจะบวกเต็มที่นะครับกิ่งซางเล็กแต่ว่าทักษะเรื่องของการออกหมัดนี่นักมวยอิหร่านดีกว่าครับมีความแม่นด้วยโอ้แล้วสุดท้ายนี่กรรมการสีปราดครับโบกมือครับนี่โอ้ขอบคุณเลยครับขอบคุณและผลการตัดสินนะครับ the winner by technical knockout white corner Abu Fas from Iran เอาครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปนี่มาแก้ตัวครับไทยกับอิหร่านเหมือนเดิม